ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะวิธีการในการอัตโนมัติพาร์ทนัมเบอร์ริงนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเวลาเราสร้างพาร์ทขึ้นมานะครับ1พาร์ทแบบนี้นะครับแล้วเลือกเทมเพลตเป็นแบงค์นะครับมันจะมีนะครับในหัวข้อให้เราสามารถใส่พาร์ทนัมเบอร์ได้นะครับพาร์ทนัมเบอร์ได้ซึ่งพาร์ทนัมเบอร์นี้มันจะไปแสดงที่ไหนนะครับมันจะไปแสดงเวลาเราทำตัวดับติ้งนะครับดับติ้งมันจะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมนะครับทำการ edit part numbering นะครับเดี๋ยวผมจะคลิก edit นะครับแล้วปรับค่า part numbering เป็น1นะครับคลิกถูกปึ๊บเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับ part number มันก็จะรันเป็นเลข1นะครับแล้วพอผมไปทำการสร้างไฟล์พาร์ทไฟล์ที่2ขึ้นมานะครับแล้วทำการนำมันเข้าสู่ดับติ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับคือพาร์ทนัมเบอร์นะครับมันไม่รันนะครับมันไม่รันตามนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทุกครั้งที่เราทำการสร้างพาร์ทนะครับเราจำเป็นจะต้องมาคลิกขวาที่พาร์ทproperty แล้วก็ edit ทุกครั้งนะครับทีนี้นะครับสมมุติถ้าเราทำพาร์ทนะครับเป็นสัก10ตัวอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาทำการ run part edit part number ทั้ง10ตัวนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะครับอาจจะมีความยุ่งยากนะครับทีนี้นะครับโปรแกรม Top Solid นะครับเขาจะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการ automatic part numbering ให้เราสามารถตั้ง automatic numbering และเอามาใช้งานได้แบบอัตโนมัตินะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมาคลิกขวาเพื่อเข้า property แล้วก็ edit part numbering ทุกครั้งนะครับทีนี้นะครับจะสามารถตั้งค่าได้อย่างไรนะครับจะสามารถตั้งค่าได้อย่างไรก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเราจำเป็นจะต้องนะครับเข้ามาที่ไอคอนตรงนี้ครับนี่นะครับไอคอนตัวนี้นะครับนี่นะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกที่ไอคอนนะครับแล้วก็เลือกนะครับ PDM แล้วก็มาเลือกคำสั่งที่เขียนว่าPart numbering นะครับ Part numbering ผมจะคลิกที่ Part numbering นะครับหน้าต่างนี้นะครับขั้นที่1นะครับขั้นที่1เราต้องมาทำการ add type นะครับเดี๋ยวผมจะ add type นะครับแล้วเลือก type เป็น part นะครับเลือก type เป็น part ปุ๊บต่อมานะครับขั้นที่2คือเราต้องมาทำการ add counter นะครับหรือว่า number หมายเลขกับ add string นะครับที่เป็นข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะ add counter ก่อนนะครับตรงนี้นะครับ counter type นะครับผมจะเลือกเป็น numeric นะครับส่วน start value เป็น1นะครับหมายความว่า part ตัวแรกที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหมายเลข1นะครับส่วน minimum number of character ครับตรงนี้นะครับไม่ต้องแก้ไขค่าแล้วก็ได้ครับแต่ถ้าเราใส่เลขเป็นเลข2นี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าจำนวนหน่วยมันจะเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับอาจจะเป็นเลข3ก็เป็น001 002 003อะไรก็ว่าไปนะครับนี่อย่างนี้นะครับ001ถ้าเป็นเลข4ก็จะเป็น0001อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาแค่2หลักแล้วกันนะครับเป็น01นะครับแล้วก็กดคลิกถูกครับต่อมานะครับ add string นะครับตรงนี้นะครับคือการใส่ข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความนะครับขีด 4d cop นะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวใหญ่เนาะขีด 4d แล้วก็ cop นะครับทีนี้นะครับพอเราจะดูตัวลักษณะของ part numbering เรามันเขียนแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับ sample ของ part numbering อยู่นะครับลักษณะที่ part numbering ที่ได้มันจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้นะครับตั้งค่าแค่ตรงแค่นี้นะครับแล้วก็คลิกถูกครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้าง part อีกครั้งนึงนะครับผมจะคลิกขวานะครับแล้วเลือก partเลือกเทมเพลตเป็นแบงค์นะครับผมจะไม่สร้างเนื้อข้างในนะครับผมจะมาดูแค่ตัว property นะครับแล้วมาเช็ค part number นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า part number นะครับเขา run ชื่อกับตัวเลขมาให้แล้วนะครับ run ชื่อกับตัวเลขมาให้แล้วโดยที่ผมไม่ต้องมาคลิก edit นะครับโดยที่ผมไม่มาคลิก edit เลยนะครับเดี๋ยวลองสร้าง part ตัวต่อไปครับเป็น part ที่2นะครับคลิกขวา part นะครับ bank template ปุ๊บ
แล้วก็ไปเช็คนะครับ property เหมือนเดิมนี่ครับ02 4D Corp นะครับพาร์ตตัวที่3นะครับปึ๊บอ่า03 4D Corp นะครับทีนี้พอเราทำอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพาร์ตมัน run number ให้แล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะเช็คล่ะจะเช็คใน drafting นะครับว่าพาร์ตมันรันให้จริงหรือเปล่าเราก็ไปทำการสร้าง drafting ของพาร์ตแต่ตัวขึ้นมานะครับคลิกขวา drafting นะครับแล้วก็มาดูที่เทมเพลตตัวนี้นะครับผมจะดูนะครับในส่วนของพาร์ต number นี่เห็นไว้ว่าเขารันพาร์ต number เป็น01 4D crop มาให้นะครับตัวที่2นะครับทำเหมือนกันนะครับมาเช็คนะครับมาเช็คนี่02 4D Corp นะครับตัวที่3ก็คงจะเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็จะไม่เช็คแล้วนะครับก็วิธีนี้ครับลองเอาไปใช้ดูได้นะครับลองเอาไปใช้ดูได้แล้วสมมุตินะครับสมมุติอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับสมมุติถ้าเรารันพาร์ทไปแล้วสัก100พาร์ทแล้วเราต้องการจะเริ่มเลขใหม่เป็น01ใหม่นะครับตรงนี้ทำยังไงนะครับตรงนี้ทำยังไงก็กลับมาที่ PDM เหมือนเดิมนะครับนี่กลับมาที่ PDM เหมือนเดิมนะครับเลือกพาร์ทนัมเบอร์ลิงนะครับแล้วก็มาตรงหัวข้อนี้นะครับนี่เคาน์เตอร์นะครับคลิก modify นะครับแล้วกด reset กด reset นะครับแล้วก็คลิกถูกครับแล้วก็คลิกถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับพอเราสร้างพาร์ทใหม่ขึ้นมานะครับเราไปดูที่ property นะครับเขาก็จะรันเป็นเลข01ใหม่ให้เรานะครับวิธีนี้เอาไปใช้ได้ครับสะดวกและรวดเร็วนะครับสะดวกและรวดเร็วก็ถ้าชอบใจถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพจ 4D Corp นะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเข้ามาทาง LINE หรือว่าพิมพ์ถามไว้ใต้ YouTube ก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์ YouTube นะครับเดี๋ยวถ้าผมไปเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยตอบคำถามให้นะครับตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ